เราจะมาเขียนโปรแกรมนะครับวาดกราฟเส้นนะโดยที่ข้อมูลในกราฟเนี่ยนะครับกราฟเส้นเนี่ยนะก็เก็บอยู่ในอาร์เรย์เนี่ยครับสมมุติว่าเรามีฟังก์ชันสวยๆฟังก์ชันนึงเนี่ยนะครับนะซึ่งฟังก์ชันนี้ y ก็จะเท่ากับนะ sin x + sin 2x + sin 3x + sin 4x นะครับถ้าเราอยากจะดูว่าเจ้าฟังก์ชันนี้เนี่ยนะครับมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยนะเราก็อาจจะสร้างข้อมูลทดสอบนะโดยให้ x เนี่ยแปรเปลี่ยนไปตั้งแต่ค่าน้อยๆไปค่ามากๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ลบ10นะทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับนะแล้วก็เพิ่มไปทีละจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงขวามือคือค่า 9.9 นะหลังจากนั้นก็ไปคำนวณครับว่า x แต่ละ x เนี่ยนะเมื่อผ่านฟังก์ชันนี้แล้วเนี่ยจะได้ y อะไรนะครับอย่างเช่นลบ10นะก็จะได้ลบ 0.13 อย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆครับนะ 9.9 ผ่านฟังก์ชันนี้แล้วก็จะได้ 0.31 นะระหว่างนี้ก็คงต้องมีค่ามากกว่านี้นะครับอยู่ในเนี้ยแล้วเราก็อยากจะเอาเนี่ยครับสมมติว่าเนี่ยฮะ1คู่ข้อมูลเนี่ยคู่นี้กับคู่นี้เนี่ยก็คือ1จุดนะในกราฟเส้นที่เราอยากจะวาดนะครับเราก็มีการสร้างวินโดว์นะสมมติว่านี่วินโดว์นี่เราสร้างไว้300 × 200นะครับก็หมายความว่ากว้าง300นะสูง200นะครับเราก็จะต้องเอาข้อมูลตรงเนี้ยมาวาดนะแต่เพื่อให้เนื่องจากอันนี้พิกัดตรงนี้เป็นจุดภาพเนี่ยนะครับเป็นจุด300จุดกับ200จุดเนี่ยนะครับแต่ว่าข้อมูลในอาร์เรย์ของเราเนี่ยมันเป็นเลขจำนวนจริงนะซึ่งขึ้นกับข้อมูลที่เราต้องการอยากจะทดสอบนะโดยที่ x เนี่ยถ้าสำหรับข้อมูลชุดนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงตั้งแต่ลบ10ถึง 0.9 นะหมายว่าลบ10อยู่ฝั่งนี้นะครับ 9.9 อยู่ฝั่งนี้แล้วก็ทำนองเดียวกันนะครับ y นะถ้าเราวิเคราะห์ดูในนี้นะครับนะเพิ่นตรงนี้เราละไม่ได้แสดงให้ดูนะครับในช่วงเนี้ยจะมี y ค่ามากสุดเลยเนี่ยนะครับก็คือ 3.14 นะและค่าน้อยสุดก็คือลบ 3.14 นะครับก็จะเห็นว่าแล้วในการพอดกราฟทั่วไปนะครับเราก็อยากจะให้ y เนี่ยนะฮะลงข้างล่างเนี่ยน้อยนะครับขึ้นข้างบนมากนะแต่จุดภาพของจอภาพที่เราได้ศึกษากันมานะครับพิกัดของจุดภาพเนี่ยนะข้างบนนี่0นะแล้วลงมาแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่างเช่นข้อมูลของฟังก์ชันนี้เนี่ยนะครับถ้าพอดกราฟมาแล้วเนี่ยก็จะได้รูปนี้นะครับภาระของเราก็คือเราจะเปลี่ยนนะครับเจ้าข้อมูลที่อยู่ในอาร์เรย์เนี่ยนะ2ชุดนี้นะครับมาเป็นพิกัดในจุดภาพนะครับแล้วก็วาดกราฟเส้นครับสิ่งที่ต้องทำเนี่ยนะก็คือจะเปลี่ยนอย่างไรนะครับในเมื่อพิกัดของจุดภาพเนี่ยนะครับทางซ้ายสุดเนี่ย x คือ0นะขวาสุดเนี่ยนะครับถ้าตรงนี้กว้าง w นะจุดขวาสุดตรงนี้ก็คือ w ลบ1นะครับอย่างเช่นตรงนี้กว้าง300จุดเนี่ยนะครับก็คือพิกัดจะเริ่มที่จุด0จบที่จุด299และทำนองเดียวกันครับนะซึ่ง AAA ตั้งแต่0ถึง W ลบ1เนี่ยครับเราต้องแปลงครับมาเป็น0เนี่ย0เนี่ยนะครับจะตรงกับค่าน้อยสุดของค่า X ในกราฟเส้นเรานะครับแล้วก็ W ลบ1เนี่ยครับก็จะตรงกับค่าน้อยมากสุดนะของ Array X นะครับที่เราต้องการวาดกราฟเส้นนะเราต้องรู้จักแปลงจะทำอย่างไรนะจึงจะแปลง X min ให้กลายเป็น0ได้และ X max กลายเป็น W ลบ1ซึ่งเทคนิคการแปลงนะครับก็ใช้0นี่แหละครับนะ sx นี่คือพิกัดของจุดภาพนะครับนะพิกัด x ของจุดภาพจุดที่ i นะเรายังไม่ต้องสนใจตรงนี้ก่อนนะครับดูตรงนี้นะครับอันนี้คือความกว้างใช่ไหมครับของวินโดว์นี่คือจุดภาพมากสุดของวินโดว์คือจุดนี้นะครับจุดภาพมากสุดของวินโดว์เนี่ยนะครับจะถูกตรงกับนะจะตรงกับ x max ลบ x min นะคือช่วงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเรา w ลบ1ลบ0นะครับก็จะเท่ากับ x max ลบ x min จะเป็นสัดส่วนนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามี xi ใดๆเนี่ยนะครับอยากจะมาแปลงมาเป็นจุดภาพพิกัด x ก็ให้เอา xi ลบด้วย x min นะครับแล้วค่อยมาคูณกับสัดส่วนนะของความกว้างของวินโดว์นะครับกับช่วงของข้อมูลนะจาก x min ถึง x max เนี่ยนะครับก็ใช้สูตรนี้ในทำนองเดียวกันครับกรณีของ y นะพิกัดของจุดภาพของเรานะครับสูงสุดคือ0นะเตี้ยสุดตรงนี้นะครับคือ h ลบ1นะเพราะฉะนั้นตรงนี้สูง200ก็คือ0ถึง199นะแต่ว่าในมุมมองของการวาดกราฟเส้นนะครับเราก็อยากให้ตรงเนี้ยมันเป็น y max นะครับแล้วตรงนี้เป็น y min
นะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเปลี่ยน y max ให้เป็น0นะครับแล้ว y min ให้เป็น h ลบ1ซึ่งก็อาศัยสูตรที่คล้ายๆกันนะครับเป็นแบบนี้ sy นี่ก็คือพิกัดของจุดภาพนะครับที่ตำแหน่ง y ที่จุด y นะครับก็ตรงนี้จะแปลกกับ x กรณีของ x เล็กน้อยนะครับเพราะว่า x max จะไปเปลี่ยนเป็นที่0นะครับและ x min เปลี่ยนที่ h ลบ1นะเพราะฉะนั้นเราก็เอาอย่างในกรณีนะครับ h ลบ1เนี่ยนะครับลบ0นะนี่คือ h ลบ1ลบ0เนี่ยนะครับก็จะถูกก็จะมีสัดส่วนตรงกับ y min ลบ y max นะ y min ลบ y max นะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการ y i ใดๆเนี่ยนะครับก็ให้เอา y i เนี่ยนะครับลบด้วย y max ก่อนนะแล้วค่อยมาคูณกับสัดส่วนนั้นก็จะได้พิกัดจุดภาพนะตรงตามที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้น y max ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น0ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าตรงนี้เป็น y max นะครับ y i เท่ากับ y max นะตรงนี้ลบกันก็เป็น0เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจุดภาพก็จะมีพิกัด0นะถ้า y min นะตรงนี้เป็น y min นะครับ y min ลบ y max ก็ตรงนี้หารกันก็จะได้ h ลบ1นะเพราะฉะนั้น y min ก็ถูกปรับมาที่ h ลบ1เราก็จะใช้แนวคิดนี้นะครับใช้2สูตรเนี้ยนะเป็นตัวช่วยในการแปลงข้อมูลที่อยู่ในอะเรย์ทั้งอะเรย์ x และอะเรย์ y นะครับมาเป็นจุดภาพแล้วก็ลากเส้นเพื่อแสดงกราฟเส้นครับเราก็จะมาเขียนเมธอดลายกราฟกันนะครับเขียนคลาสชื่อว่าลายกราฟกันนะครับก็เริ่มสร้างคลาสเลยครับคลาสเราตั้งชื่อว่าลายกราฟนะครับนะก่อนที่เราจะลงมือในรายละเอียดนะเพราะสิ่งที่เราจะเขียนเนี่ยนะครับคือเมธอดชื่อว่า plotตัวที่ plot เนี่ยนะครับก็จะรับความกว้างนะครับกับความสูงของวินโดว์ที่อยากจะสร้างพร้อมทั้งรับ array ของข้อมูลนะครับก็คือ array x กับ array y นะแล้วภายในนี้ก็จะมีรายละเอียดอะไรบางอย่างนะครับถ้าเรามีบริการนี้นะครับนะเราก็จะเขียนข้อมูลชุดทดสอบให้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับเราก็มีข้อมูล array x นะครับ new ปริมาณข้อมูลมาสักจำนวนหนึ่งนะครับสมมติว่า new มา n ตัวนะโดยที่กำหนด n ไว้ข้างบนก่อนก็แล้วกันนะครับนะสัก200จุดก็แล้วกันในที่นี้นะแล้วในนี้ก็กรณีเดียวกันครับก็ y โทษทีนะครับถ้า double มันต้อง new double นะฮะจะไป array ของ double มี new int นี่ใช้ไม่ได้นะครับก็ทำด้วยกันทั้งคู่อันนี้ก็เริ่มครับตั้งข้อมูลนะครับอันนี้ตั้งข้อมูลทดสอบเท่านั้นเองนะตั้งข้อมูลทดสอบนะครับวิ่งไปแต่ละช่องใน array x เนื่องจากเมื่อกี้เรากำหนดใช่ไหมครับว่า array x เราอยากให้เท่ากับเริ่มที่ลบ10นะครับเริ่มที่ลบ10แล้วก็บวกไปด้วยบวกไปทีละ 0.1นะครับบวกไปทีละ 0.1 ก็แค่นี้เองนะคือ 0.1 คูณ i นะครับเพราะฉะนั้นรอบแรกก็เป็นลบ10นะช่องที่0ก็เป็นลบ10ช่องที่1ก็เป็น 9.9 นะฮะไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้ว y i นะก็เท่ากับฟังก์ชันที่เราอยากจะวาดแหละนะครับเราก็เขียนไปฟังก์ชันนะแล้วส่ง x i ไปนะได้ผลกลับคืนมาก็เก็บไว้ใน y iทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สั่งพลอตเลยครับนะพลอตอยากจะพลอตวินโดว์นะครับความกว้าง300สูง200ส่ง array x ไป y ไปนะครับแล้วพลอตให้หน่อยจบนะแต่ตอนนี้ก็เขียนรายละเอียดของฟังก์ชันเล็กน้อยนะครับอันนี้เราเป็น private ก็แล้วกันนะครับใช้ภายในของเรานะคืนกลับมาเป็น double นะครับฟังก์ชันนี้ก็รับ doubleตัวหนึ่งนะรับ x แล้วคืน y นะสูตรเมื่อกี้ของเรานะครับก็คือไซน์ x ใช่ไหมครับบวกไซน์2 x บวกไซน์3 x บวกไซน์4 x นะ x ในที่นี้เราเป็นมุมเรเดียนไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะเราบวกทีละนิดทีละนิดเห็นไหมเราบวกทีละจุด1จุด1จุด1นะครับฉะนั้นเราก็จะมีเราก็ติดลูปก็แล้วกันนะครับทำซัก4รอบนะครับ4รอบนะนะแล้วก็ y นะครับก็บวกซ้ำเข้าไปนะด้วยแมทจุดไซน์
นะครับ x แต่ตอนนี้นี่ถ้าให้ง่ายๆนะเราก็เริ่ม1ถึง4เลยนะครับ y เริ่มต้นมีค่า0นะแล้วก็ประกาศตัวแปรใหม่ใช่ไหมครับนะแล้วก็ x คูณกับ y นะก็จบนะครับเนี่ยสุดท้ายก็รีเทิร์น y กลับไปโอเคนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือการคำนวณวนลูปนะครับรอบแรกก็เป็น sin x รอบที่2ก็ sin 2x sin 3x sin 4x นะจบปั๊บก็รีเทิร์นกลับไปเอาละครับนี่คือมุมมองของการใช้งานนะคือเรามีการสร้างอาร์เรย์ของ x อาร์เรย์ของ y นะครับเติมข้อมูลให้เรียบร้อยเติมข้อมูลให้เรียบร้อยนะฮะแล้วปิดท้ายด้วยการ plotนะครับแล้วยุ่งยากสุดก็ตรงนี้แหละครับพล็อตจะทำอย่างไรนะครับเนื่องจากในพล็อตเนี่ยนะครับเราต้องมีการหาค่าน้อยสุดกับค่ามากสุดในอาร์เรย์ x กับอาร์เรย์ y ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเมธอดเสริมนะครับเพื่อที่จะหาค่าน้อยสุดมากสุดเราก็เริ่มด้วยการประกาศก่อนครับว่า x min นะฮะเราก็มี x min เท่ากับเท่าไรนะครับเดี๋ยวเราคิดไปนะครับก็ x min ก็เท่า max ของ x min นะครับก็ต้องเรียกเมธอดชื่อ min จริงไหมครับนะซึ่งเดี๋ยวค่อยเขียนนะครับเมธอดชื่อ min ของ array x นะครับแล้วก็แน่นอนครับก็ทำนองเดียวกันนะครับเราจะมีเมธอด max ขึ้นมาของ array x ส่งไปนะครับส่ง x ไปเดี๋ยวก็คืนค่าน้อยสุดค่ามากสุดกลับมาเนี่ยนะครับนะแล้วก็ทำนองเดียวกันนะครับของ y min แต่งวดนี้ก็ส่งค่า y ไปนะครับแล้วก็ y max นะแล้วก็ส่งค่า y ไป array y array เราลงไปเขียนนะครับอันนี้เราก็เคยเขียนมาแล้วนะอันนี้ผมขอเขียนเป็นบริการใช้ภายในก็แล้วกันนะครับนะก็เป็น double นะของ array d นะเราก็ให้ค่า max เนี่ยมีค่าเป็นตำแหน่งที่0ก่อนนะครับอย่างนั้นก็ติดลูปไปเรื่อยๆเริ่มจากตำแหน่งแรกไปจนถึงตำแหน่งที่ index 1นะคือตัวถัดไปเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้า di มันมากกว่า max นะครับก็เปลี่ยนค่า max เป็น di นะนี่เราเคยทำมาละทำจนเสร็จปั๊บก็ return max กลับไปทำในทำนองเดียวกันสำหรับ min นะครับแล้วก็เปลี่ยนครับเป็น min เปลี่ยนเป็น min เปลี่ยนเป็น min นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น min แล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นน้อยกว่านะครับนะเพราะถ้าตัวใหม่น้อยกว่าตัวที่เคยคิดว่าน้อยสุดเราก็เปลี่ยนค่าน้อยสุดนะครับแล้วก็รีเทิร์นน้อยสุดกลับไปนี่ก็จบนะเพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีละที่จะหาตัวน้อยตัวมากตัวน้อยตัวมากนะครับของ x min y min x นะ x min x max y min y max นะครับแล้วเราก็เริ่มครับตอนนี้ก็เริ่มละเริ่มวาดรูปอะไรก็ว่าไปนะครับก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมนะสร้างวินโดว์ไว้ก่อนครับตามที่เขากำหนดมาให้นะครับเขาอยากจะกว้าง w กว้าง width นะครับแล้วก็สูง height นะก็ทำให้นะครับแล้วก็เริ่มลากเส้นละนะโดยเริ่มที่จุดที่0เลยนะครับจุดที่0นะไล่ไปเรื่อยๆนะครับถึงจุดสุดท้ายนะครับแบบนี้นะก็แล้วก็เริ่มเปลี่ยนแล้วก็วาดไปเรื่อยๆนะครับโดยที่แน่นอนครับการวาดเส้นแล้วก็ใช้ draw line แน่นอนนะครับแต่ว่าที่เราสิ่งที่เราจะวาดเนี่ยมันเป็นพิกัดบนจอภาพนะครับเราต้องแปลงก่อนจริงไหมครับแปลงมาเป็นแปลงไอ้เจ้า xi นะครับกับ yi เนี่ยนะต้องผ่านการแปลงนะครับให้เป็นสิ่งที่เราจะวาดรูปนะสิ่งที่ว่าแต่นี่เราจะลากเส้นใช่ไหมครับลากเส้นเราก็ต้องมี2จุดจริงไหมฮะในที่นี้เราก็จะลากตั้งแต่จุด i ไปยังจุด i บวก1นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการแปลงแล้วก็แปลงจากมีวิธีแปลงนะครับซึ่งยังขอไม่เขียนรายละเอียดก่อนนะครับก็เราก็จะต้องมีพิกัด x0 นะซึ่งมีการแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับอะไรบางอย่างตรงนี้นะแปลงจาก xi ไปเป็นพิกัดบนจอนะคือ fx0 นะขอเขียนเป็น fx0 ก็แล้วกันแล้วก็แปลงนะพิกัด y นะของข้อมูลที่เราได้รับนะครับนะซึ่งแปลงไงก็ไม่รู้เนี่ยนะครับยังเดี๋ยวค่อยเขียนต่อไปนะครับนะพิกัด yi เนี่ยนะครับมาเป็น sy0 นะแล้วก็ทำนองเดียวกันครับกับกรณีของ
จุดถัดไปใช่ไหมเพราะเราจะลากเส้นใช่ไหมครับเส้นมันต่อเนื่องนะครับเราก็ลากจากจุด i ไปยังจุด i บวก1นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น i บวก1นะแต่ i บวก1นี่เราก็จะเปลี่ยนไปเป็น sx1 กับ sy1 นะพอเราแปลงเสร็จปั๊บเนี่ยนะเราก็มีหน้าที่แค่วาดเส้นแล้วล่ะครับนะก็เริ่มที่อันนี้ไปที่อันนี้นะก็จบนะแล้ววนลูปไปลากเส้นต่อไปลากเส้นต่อไปลากเส้นต่อไปแปลงแล้วก็ลากเส้นแปลงแล้วก็ลากเส้นนะไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องระวังเรื่องจุดสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับว่าจุดสุดท้ายนี่มันไม่มีจุดถัดไปนะครับเพราะงั้นต้องถอยหลังมา1จุดเอาละครับคราวนี้ก็เอาสูตรที่เราเคยนำเสนอนะมาใส่ไว้ที่นี่ครับนะภาระที่เหลือนะครับก็คือเอาจุดมาใส่ไว้ที่นี่นะครับซึ่งก็คือ2สูตรนี้ครับนะ2สูตรนี้นะครับก็ xi นะครับนะ xi ลบ x minนะคูณด้วย w ลบ1ใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วย s max ลบ x min นะครับนะก็ xi นะครับวงเล็บนะลบ x min นะครับที่เราหามาแล้วนะคูณด้วย w ลบ1นะหารด้วยนะครับ x max ลบ x min นะครับนี่ก็ตรงไปตรงมาเลยกับสูตรนะแล้วก็ทำนองเดียวกันครับทำตรงนี้เลยนะกับกรณี xi ลบ1 xi บวก1นะครับก็บวก1เข้าไปนะก็เสร็จนะเสร็จแล้วกรณี x นะครับทำอีกทีกับกรณี y นะครับแต่ y ก็จะยุ่งหน่อยนึงนะต้องเปลี่ยนจาก max เป็น min นะเปลี่ยนจาก min เป็น max นะครับขอก๊อปไปเลยนะครับปึ๊บนะก๊อปเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็น y นะแต่ตรงนี้เป็นลบ y min y max นะครับแล้วตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนอะไรฮะความสูงตรงนี้โทษทีนะครับ width นะครับ withเป็น w นะนะไม่ใช่ w นะฮะเป็น width นะครับเพราะเรารับมาเป็นความกว้างที่ชื่อนี้นะตรงนี้ก็เป็น height นะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก x max ลบ x min นะครับก็เป็น y min ลบ y max นะข้างล่างก็ทำนองเดียวกันครับอันนี้ก็ใช้แบบนี้นะแล้วก็เขียนเหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนตรงนี้เป็นบวก1นะครับก็จบนะอันนี้ก็ตรงกับสูตรเลยพร้อมแล้วก็สั่งทำงานเลยครับผมกด F5 เลยนะครับปึ๊บก็ได้รูปตามที่ต้องการนะครับเราอาจจะมีการหน่วงเวลาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เห็นว่ารูปมันเส้นมันค่อยๆลากนะครับนะอาจจะ W sleep สักเล็กน้อยนะสัก50มิลลิเซกนะครับสั่งรันใหม่นะครับนะเราก็จะเห็นเส้นมันค่อยๆวาดนะเพราะเราวาดต่อเนื่องนะครับจากจุดปัจจุบันไปยังจุด i ไปจุด i บวก1จุด i ไปจุด i บวก1เห็นนะครับตอนนี้ก็สามารถปรับปรุงต่อได้ครับนะในเมื่อเนี่ยเราเห็นชัดๆแล้วเนี่ยนะครับว่าไอ้ตรงนี้ที่ยุ่งยากอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับนะก็คือมีค่าอะไรค่าหนึ่งลบด้วยค่าหนึ่งคูณกับค่าอะไรค่าหนึ่งนะครับแล้วก็หารด้วยอะไรบางอย่าง2ตัวลบกันเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นอย่างนี้ก็น่าที่จะเปลี่ยนมาเป็นเมธอดนะที่ใช้ภายในดีกว่านะครับนะอย่างเช่นอันนี้เมธอดนี้นะครับก็เรียกว่า two screen ก็แล้วกันนะ two screen นะโดยที่ two screen เนี่ยนะครับก็จะรับอะไรบางอย่างนะแต่ก่อนอื่นลองเขียนคร่าวๆนะครับเราจับรูปแบบตรงนี้นะเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่ามันจะมีค่าอะไรบางอย่างนะครับค่า v ลบด้วยอะไรบางที่อาจจะ min นะหรือ max ก็แล้วแต่นะครับคูณด้วยค่าอะไรบางอย่างนะครับซึ่งจะลบ1ใช่ไหมฮะจะลบ1เนี่ยนะครับเห็นไหมลบ1นะแล้วก็หารด้วยนะครับอะไรที่มันเป็น max ลบกับ min นะนี่คือมองจากมุมมองของ x นะมุมมองของ x เนี่ยนะครับนะก็จะเป็นอย่างนี้นะเหมือนกันเลยนะครับแต่พอถ้าเป็น y แล้วก็ที่เขาเคยเป็น min นะครับก็ต้องส่ง max มานะที่เคยเป็น max ก็ต้องส่ง min มานะครับก็เพียงเท่านี้แหละครับแล้วก็รับตัวแปรทั้งหมดตัว v นี่ต้องรับแน่นอนนะครับต่อลงมาข้างล่างเลยแล้วกันนะแล้วก็รับตัว min นะรับตัว maxนะแล้วก็รับ
ดีนะหรือในที่นี้จะเขียนเป็นความยาวก็ได้นะครับความยาวก็ได้นะฮะความยาวซึ่งความยาวที่นี่ก็จะแทนความกว้างหรือความสูงก็แล้วแต่นะครับจับมาคำนวณนะครับแล้วก็รีเทิร์นกลับไปจบนะตอนนี้เราก็มาแก้ข้างบนครับนะตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็น to screen นะส่งค่า xi ไปนะส่ง x min นะส่ง x max ส่งความกว้างนะที่เหลือลบทิ้งนะครับอันนี้ก็ทำนองเดียวกันนะกับ yi บวก1 xi บวก1นะครับอันนี้นะครับจะใส่บวก1เข้าไปนะครับแล้วตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะครับนะคล้ายๆกันนะ to screen นะคล้ายๆนะครับตรงนี้ก็คล้ายๆเดี๋ยวค่อยมาแก้อีกทีนะครับขอลบตรงนี้ทิ้งก่อนอันนี้ก็มาแก้ครับอันนี้เป็น y ใช่ไหมเราก็ส่ง y ไปนะนี่เป็น y บวก1ก็ส่ง y 1ไปนะส่วนตรงนี้นะเนื่องจากพิกัด y เนี่ยมันแปลกหน่อยนึงใช่ไหมครับเพราะอะไรพิกัด y บนจอนะเพราะศูนย์มันดันอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เพิ่มลงมาข้างล่างนะครับนี่เหมือนกับพิกัด y ที่เรารู้จักกันแล้วเราต้องการพลอตกราฟในมุมนั้นด้วยนะคือยิ่งสูงยิ่งค่าเยอะนะเราก็ต้องกลับความคิดตรงนี้นะครับคือทำให้ตรงตามสูตรที่เราได้นำเสนอมาแล้วครับนะก็เป็น y max y min แล้วก็ส่งให้ไปนะก็จบนะทุกอันก็จะเป็นเรียกเมธอดแทนนะครับก็เป็นเมธอด to screen นะส่งไปให้ x ส่งไปให้ y นะครับอ่ะแล้วก็สั่งทำงานนะก็ได้กราฟอันเดิมนะครับนะเพื่ออันนี้กราฟรูปนี้นะก็สวยดีนะครับเท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนนะครับสมมติผมเปลี่ยนตรงนี้แค่1 1ก็พอนะนะ1ก็พอนี่ก็คืออะไรฮะกราฟของ sin x นั่นเอง sin x เฉยๆนะ sin x เฉยๆนี่เราคุ้นตาอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นรูป sin เฉยๆนะครับอ่ะลองสั่งทำงานดูนะฮะก็เป็นรูปธรรมดาที่เราเคยคุ้นกันมานะครับก็ให้สังเกตครับว่าค่าข้างในเนี่ยใช่มั้ยจะถูกปรับให้ค่าข้างในไม่ว่าอะไร x หรืออะไร y จะมีค่าเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยครับจะถูกปรับให้ฟิตนะเหมาะพอดีเลยนะครับกับขนาดของวินโดว์ที่เราจองนะที่ต้องการนะครับเราอาจจะเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมนะครับให้มันเว้นช่องว่างข้างบนช่องว่างเล็กน้อยก็ได้นะครับหรือให้มันมีการตีเส้นแกน xแกน y เท่ากับ0กับแกน x เท่ากับ0ก็ได้นะครับเราสามารถนำเมธอด plot นะในคลาส line graph ของเราเนี่ยนะไปช่วยดูข้อมูลนะครับของ array ระหว่างการ sort ข้อมูลที่เราได้เขียนมาใน method selection sort นะครับนะเราจะเอา line graph มาช่วย plot ข้อมูลภายในนะระหว่างการซอร์ตนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่น่าสนใจก่อนอื่นกลับไปที่ซอร์ตนะครับอันนี้ผมปรับแล้วนะปรับให้ซอร์ตเนี่ยนะครับเขารับเป็นอาร์เรย์ดับเบิลนะฮะเป็นดับเบิลนะครับเปลี่ยนเป็นนะเพราะลายกราฟของเราเนี่ยรับพลอตข้อมูลแบบดับเบิลนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นดับเบิลก็แล้วกันนะครับกลับมาที่ลายกราฟไลน์กราฟของเรานะครับความจริงเนี่ยเมธอดพลอตเนี่ยนะน่าจะปรับปรุงเล็กน้อยนะกลายเป็นไม่น่าจะต้องมาสร้างวินโดว์ภายในเมธอดนะครับแล้วรับวินโดว์นะเป็นส่วนหนึ่งของพารามิเตอร์นะครับแต่ถ้ารับเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกำหนดไฮกับวิสนะครับเพราะว่าไฮกับวิสเนี่ยมันเป็นตัวที่เราสามารถขอได้อยู่แล้วจากวินโดว์ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเพิ่มอีก2ตัวแปรภายในนะครับนะเรารับแค่ window เท่านั้นเอง w นะเพราะงั้นการทำงานก็จะเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าก่อนที่จะ plot เนี่ยนะครับก็จะต้องสร้าง window ซะก่อนนะสมมติขนาด200 300 นะครับแล้วก็ส่ง window มาแบบนี้นะครับนะอย่างนี้เราก็สามารถที่จะ พอดหลายๆเส้นบนวินโดว์เดียวกันได้นะครับลองสั่งทำงานดูนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับนะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้นอกจากนี้นะครับเราจะขอเขียนอีกบริการหนึ่งก็แล้วกันนะครับบริการนี้เนี่ย
จะคล้ายๆกันนะครับแต่ขอก๊อปไปเลยนะกันนะครับนะขอสร้างพล็อตอีกแบบหนึ่งนะเป็นพล็อตแบบที่ไม่ต้องรับค่า x ครับนะเพราะถือว่าตำแหน่งของ index เป็นค่า x ไปเลยก็สิ้นเรื่องนะให้ index ของ array y เนี่ยนะครับเป็นค่า x นะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ในกรณีของหยิบข้อมูลจาก selection sort มาใช้นะครับถ้าเป็นเช่นนี้นะครับเราก็ x min เนี่ยนะก็ย่อมเท่ากับ0ใช่ไหมครับในขณะที่ x max ก็ย่อมเท่ากับจำนวน ข้อมูลนะก็คือ index นั่นเองนะ x max ก็คือ index ตัวนี้นะครับการหยิบ x ก็ไม่มีแล้วนะครับก็ใช้หยิบตัว y ตัว i แทนเป็น index นะตรงนี้ก็เป็น i บวก1เห็นนะครับงั้นเราทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะเพียงแต่งวดนี้รับแค่ array เดียว array y นะเพราะถือว่าตัว index ใน array y นั่นน่ะคือค่า x ค่าพิกัด x นะครับพอเป็นงี้ปั๊บนะฮะถ้าเกิดผมจะทดสอบนะอันนี้นะครับก็ส่งแค่ y อย่างเดียวนะฮะคือพลอตแล้วส่ง y ไปอย่างเดียวนะครับนะเพราะเราทำงี้ได้เพราะว่าระยะของ x เนี่ยมันห่างกันเท่าๆกันในกรณีนี้มันห่างกัน 0.1 นะครับสั่งทำงานนะครับนะตอนนี้เราก็จะมีบริการพลอตตรงนี้ปรับเล็กน้อยนะครับเพราะตรงนี้เรารับสมัยก่อนเราเขียนเป็นพิกัดไอ้ความยาวของขนาดของ array x นะครับงวดนี้เป็นขนาดของ array y แทนตอนนี้เราก็จะมีบริการพลอตอยู่2แบบนะครับคือพลอตแบบรับทั้ง x และ y แล้วก็พลอตแบบรับเฉพาะ array y อย่างเดียวนะอันนี้ก็ได้กราฟในทำนองเดียวกันครับเพราะในที่นี้ x ของเราเนี่ยเราปรับให้มันฟิตใน window อยู่แล้วนะแล้วก็ระยะของฟัง x ที่ของเดิมเนี่ยนะครับมันระยะมันเท่าๆกันของทุกๆจุด y เอาละครับพอเราได้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะอันนี้เรากลับมาที่ sorting แล้วนะ sorting ของเราเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ทำแค่นี้ครับเราก็สร้าง window นะสมมติขนาดสัก200นะครับหลังจากนั้นก็สั่ง plot นะ plot array d นะครับใน window w นะอันนี้ plot ค่าเริ่มต้นนะครับ plot ค่าเริ่มต้นหลังจากนั้นเราก็จะ plot ค่าระหว่างทุกครั้งที่มีการสลับข้อมูลเรา plotนะพอเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับขอหลับสักครู่หนึ่งนะเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะหลับสัก30มิลลิเซกแล้วกันโอเคนะครับนะตอนนี้ข้อมูลที่เราทดสอบเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเริ่มต้นด้วยการนำ AI เท่ากับ I นะ AI เท่ากับ I นะครับใส่ไปเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ไปชัฟเฟิลนะคือไปสลับสับเปลี่ยนข้อมูลภายในให้มันเละๆนะครับแล้วก็สั่ง selection sort นะภายใน selection sort ก็สร้าง windowนะครับพลอตออกมาอ๋อแต่พลอตนี่ต้องเรียกของคลาสไลน์กราฟจริงไหมครับงั้นก็ต้องใส่อย่างนี้นะครับไลน์กราฟจุดนะไลน์กราฟจุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พลอตค่าเริ่มต้นนะแล้วก็ทำการซอร์ตไปเรื่อยๆนะแต่หลังทุกครั้งที่มีการสลับข้อมูลเราพลอตใหม่นะครับแล้วก็หลับนะแต่ทุกครั้งพลอตถ้าพลอตอย่างนี้มันจะพลอตทับที่เดิมตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะล้างก่อนล้างจอภาพก่อนนะครับนะครับล้างแล้วก็พลอตใหม่นะครับอันเรามาดูครับว่าจะได้รูปร่างของการทำ selection sort เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือข้อมูลที่อยู่ใน array เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงสิ่งที่เราได้อย่างนึงนะครับคือหลัง sort เสร็จปั๊บเนี่ยเราจะได้เส้นแทงมุมแบบนี้อันนั้นเป็นเพราะว่าค่าของข้อมูลในหลังการซอร์ตใช่ไหมครับเริ่มค่าทางซ้ายสุดต้องน้อยสุดนะขวาสุดต้องมากสุดนะแล้วมันก็เรียงลำดับไปอย่างนี้ครับนะเพราะเราตั้งเอาไว้ให้ข้อมูล AI เท่ากับ I นะครับโทษทีนะคือข้อมูลข้างในเนี่ยเป็นตัวเลขนะระหว่างศูนย์จนถึงขนาดของ array นะครับเพราะฉะนั้นหลังการซอร์ตแล้วเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลที่เรียงลำดับสวยๆอย่างนี้เลยนะซ้ายน้อยขวามากนะครับระหว่างการซอร์ตตอนเริ่มต้นเนี่ยเส้นเราจะได้เละๆนะฮะแล้วเราจะได้เส้นมันเส้นทางแนวทะแยงมุมเนี่ยค่อยโตมาอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะว่า selection sort บอกว่าให้เลือกตัวมากสุดในกลุ่มนะครับแล้วสลับกับตัวหลังสุดนะฮะถ้าเราลองดูใหม่นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยจะเห็นเส้นตรงเนี้ยก็ค่อยยาวลงมาเรื่อยๆนะเลือกตัวมากสุดแล้วสลับตัวหลังสุดมากตัวแล้วสลับตัวหลังสุดจนกระทั่งได้เส้นตรงในตอนสุดท้ายแล้วก็สามารถนำเอาไลน์กราฟไปใช้ในงานอื่นได้นะครับอย่างเช่นในกรณีอย่างนี้